ของกองถนนเพราะมีชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมากกว่า50,000คนและมีชาวอังกฤษเดินทางมาเป็นแบบอย่างที่ดีในการสวมบทเรื่องมือกับสถานทูตเป็นอย่างดีมาโดยตลอดขอบคุณทางโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับเราและสุดท้ายขอให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยในทุกๆวันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะท่านพนาท่านมาเข็มได้พูดจบลงไปแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะเป็นการสาธิตการสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธีซึ่งได้รับเกียรติจากได้ไหมได้ไหมคะได้แต่ว่าไม่แน่ใจนะยังไม่แน่ใจเท่าไหร่เพราะว่าคิดว่ายังไม่ดีเลยนะคะยังไม่ดีต้องสวมหมวกก็บอกดูดีเลยต้องขอขอบคุณมาก